أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم น้องคนไปมักกะฮ์คนไปมักกะฮ์คนเป็นล้านผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์อ่ะดุอากับอัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องละหมาดดุอากับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ถ้าคิดตามสาเหตุอัสบาบข้าพเจ้าจะไปแผ่นดินฮารอมมักกะฮ์ไม่มีตังค์เลยอย่าอัลลอฮ์ข้าไปไม่ได้แน่นอน 200,000 กว่าทำงานทั้งชีวิตผมยังเก็บเงินไม่ได้ทั้งปีผมยังเก็บเงินไม่ได้เลยข้าพระองค์อยากไปบ้านอัลลอฮ์ข้าอยากไปบ้านพระองค์อย่าอัลลอฮ์อยากไปบ้านพระองค์เหลือเกินอย่าอัลลอฮ์แต่ดูตามเงินสภาพข้าพระองค์ไปไม่ได้ขอแต่อย่าอัลลอฮ์ข้าพระองค์ไม่มั่นใจไม่เชื่อว่าเงินจะให้ข้าพระองค์ไปได้พระองค์เท่านั้นที่มีความสามารถขอให้ข้าได้ไปบ้านของพระองค์แต่อย่าอัลลอฮ์หลังจากดุอาพี่น้องอัลลอฮ์ให้ได้ฮัจญ์ฟรีเยียบแผ่นดินฮารอมในยะกูไม่มีตังค์แต่อัลลอฮ์เลือกให้กูมาเป็นแขกอัลลอฮ์ได้อยู่บนแผ่นดินฮารอมได้อัลลอฮุอักบัรวัยรุ่นบางคนสักอาจารย์ผมสักมาทั้งตัวอยากจะไปฮารอมไปทำฮัจญ์เป็นยังไงอ่ะแล้วเอาออกได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ไหวอาจารย์มันแพงมากไปมันอย่างนั้นเลยสุดยอดเวลาครองอิหร่อมรอยสักเต็มโอ้ยเดี๋ยวคนดูถูกไม่บอกให้โลกมันรู้เลยกูเป็นอย่างนี้ในอดีตวันนี้อัลลอฮ์เลือกกูมาฮารอมเลือกมามักกะฮ์ได้ในยะมึงจะเลวยังไงก็แล้วแต่วันนี้ถ้าอัลลอฮ์เลือกยังไงมึงก็ต้องสำเร็จยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อพี่น้องท่านรักอัลลอฮ์เลวยังไงก็รักอัลลอฮ์มีคนหนึ่งพี่น้องสาวประเภท2ผู้ชายนี่แหละผมไม่อยากเรียกสาวประเภท2ฉีดนมฉีดอะไรวันหนึ่งจะไปทำฮัจญ์ถามเป็นแบบนี้จะไปทำฮัจญ์จะของแย่รอมยังไงต้องเอาออกไหมซิลิโคนอะไรต่างๆพี่น้องถ้าต้องเอาออกเขายอมจะเอาออกเขายอมจะเอาออกพี่น้องคนที่เป็นแบบนี้เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเขาทำนมเขาอัดซิลิโคนเขารักเขาดูแลแต่เขาพร้อมที่จะเฉือนมันทิ้งเพื่อพระองค์ผมบอกไปเลยลูกไปเลยหนูไปเลยเจ้าไปเลยเธอไปเลยหวังว่าแผ่นดินฮารอมจะล้างเจ้าให้สะอาดอินชาอัลลอฮ์มีทอมพี่น้องทอมคบกับดีสู่แผ่นดินฮารอมไปทำฮัจญ์อยู่หน้ากะบะฮ์ดุอาต่ออัลลอฮ์กลับมาคลุมฮิญาบเลิกเลยยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์เลือกใครพี่น้องนึกไม่ถึงหรอกครับคนเลวอย่างเราอัลลอฮ์ยังเลือกเพราะอะไรอัลลอฮ์ดูที่ใจแต่มนุษย์ดูภายนอกผมถึงบอกทุกครั้งวัยรุ่นเวลาฟังผมไม่ต้องใส่โต๊ะมาฟังผมถ้าชีวิตคุณปกติไม่ได้ใส่โต๊ะไม่ต้องใส่เพื่อมาฟังผู้หญิงวัยรุ่นใส่กางเกงเดฟอย่าฟังอยากฟังอาจารย์บรรยายอาจารย์บับลี่ไม่ต้องเปลี่ยนใส่อบายะไม่ต้องเปลี่ยนใส่กระโปรงเป็นแบบไหนมาอย่างนั้นผมต้องการแบบนั้นเพราะถ้าคุณเปลี่ยนเพราะอายคุณเปลี่ยนได้ไม่นานหรอกครับแต่วันนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์คุณจะเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตท่านเป็นตัวของตัวเองยืนหยัดเป็นตัวเองแล้วเปลี่ยนมันเพื่ออัลลอฮ์คุณจะยิ่งใหญ่ที่สุดอินชาอัลลอฮ์นะครับ